3. ความเข้าใจผิดที่ทำให้หลายคนเลิกทำ YouTube มีอะไรบ้างไปดูกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ความเข้าใจผิดข้อแรกก็คือหลายคนคิดว่าคลิปที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันจะไม่สามารถทำลง YouTube ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นความคิดที่ผิดแน่นอนครับเพราะว่าคลิปที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยทำได้ตามปกติเลยนะคือมีเด็กเนี่ยแสดงอยู่ในคลิปอาจจะแสดงเป็นตัวละครหลักหรือเป็นตัวละครรองอันนี้ทำได้ครับไม่ผิดกฎอะไรเลยแต่มีข้อแม้อย่างเดียวก็คือว่าถ้าเราผ่านกฎของ YouTube แล้วเนี่ยโฆษณามันก็จะเข้าน้อยลงเท่านั้นเองครับเงินที่ได้มันก็จะน้อยลงนะซึ่งมันไม่ผิดกฎแต่อย่างไรครับผมแนะนำว่าให้เราลองสำรวจหรือสอบถามความคิดเห็นของลูกเราก่อนนะว่าอยากทำจริงหรือเปล่าถ้าอยากทำจริงผมคิดว่าความสุขของลูกสำคัญกว่าเงินแน่นอนนะครับผมลุยได้เลยครับผมช่องเด็กหรือคลิปเด็กครับความเข้าใจผิดอันที่2ครับหลายคนคิดว่าต้องทำ YouTube ให้ผ่านกฎภายใน1ปีถ้าเลย1ปีแล้วเนี่ยช่องของเราอาจจะถูกปิดยอดวิวจะหายคนติดตามจะหายอะไรก็แล้วแต่คำตอบคือไม่ใช่ครับผมนะครับได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของ Google มาแล้วนะเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับ1ปีเลยหมายความว่าถ้าสมมติว่า1ปีเรายังไม่ผ่านกฎแต่อย่างไรเราก็ทำคลิปลงไปเรื่อยๆให้มันผ่านกฎเท่านั้นเองครับผ่านเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น1ปีไม่เคยมีผลอะไรเลยนะครับผมนะหลายคนที่ไม่รู้ก็จะเลิกทำไปก่อนและท้อแท้ไม่ใช่ครับคำตอบคือลุยได้เลยครับ1ปีไม่มีผลอะไรครับความเข้าใจผิดข้อที่3นะครับก็คือหลายคนครับไปเห็นช่องนู้นช่องนี้ที่เขาโชว์ยอดเงินแล้วก็เห็นว่าประสบความสำเร็จเร็วจังง่ายจังพอมาทำได้สักพักอาจจะเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ทำไมว่าไม่ผ่านกฎสักทีเงินไม่เข้าสักทีแล้วก็เลยเลิกทำกันไปผมบอกได้เลยนะครับการทำ YouTube เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคไหนมันไม่ใช่ของง่ายครับไม่ใช่การหุงข้าวนะที่กดปุ๊บ5นาทีจะได้กินไม่ใช่ครับอย่างน้อยๆครับผมว่าต้องมีเนี่ย3 เดือนเป็นอย่างต่ำนะเดือนแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นการลองผิดลองถูกก่อนว่าคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยมันถูกกับเราหรือเปล่านะคอนเทนต์นี้ใช่หรือเปล่าและเดือนต่อมาครับเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าคอนเทนต์อันนี้เนี่ยมันถูกแนวแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยพัฒนาฝีมือในการถ่ายและตัดต่อแล้วก็เดือนที่3ครับผมคิดว่าเราจะรู้แนวทางมากยิ่งขึ้นแล้วฝีมือของเราจะพัฒนามากยิ่งขึ้นก็ทำให้โอกาสความสำเร็จเนี่ยก็ใกล้เข้ามาอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นหลายคนทำไปได้เดือน2เดือนไม่เห็นผลอะไรก็เลยเลิกทำไปเลยครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะว่าจะสำเร็จเร็วไม่มีทางแน่นอนครับเมื่อวานผมได้แจกอีบุ๊กไปนะครับเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเส้นทางหารายได้จาก YouTube ปี 2021 ครับผมมีพี่น้องหลายท่านครับผมก็เข้ามาขอบคุณกันมากมายเลยผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่เราจะลุยไปด้วยกันแน่นอนนะแต่บางท่านก็บอกว่าจานคลิปมันเยอะมากเลยนะหลายร้อยคลิปเลยก็เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกผมก็เลยได้ทำการเรียบเรียงคลิปที่จำเป็นทั้งหมดในการเริ่มต้นทำช่อง YouTube นะครับนะเอาไว้ทั้งหมด30คลิปผมเรียงเอาไว้หมดแล้วครับผมจัดทำเป็นคอร์สออนไลน์ให้ทุกคนนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้ฟรีๆเลยนะครับนะไม่ต้องงงอีกแล้วนะว่าจะเริ่มดูคลิปไหนก่อนจะไปทางไหนก่อนผมเรียงไว้ให้หมดแล้วทั้งหมด30คลิปโดยเอาคลิปใน YouTube นั่นแหละครับผมที่ผมได้ทำไปแล้วนะมาเรียงไว้ให้ในกลุ่มของ Facebook พี่น้องท่านไหนครับสนใจที่จะเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีก็ดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็เอาลิงก์วางไว้ได้แล้วก็สมัครร่วมเข้ากลุ่มใน Facebook แล้วก็มาสู้ไปด้วยกันได้เลยครับคราวนี้ไม่มึนแล้วนะว่าจะเริ่มคลิปไหนก่อนเพราะผมเรียงให้แล้วครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ